ราชามังกรขามิซซึ่งแต่เดิมนั้นเคยสร้างหายนะ ที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษยชาตินั้นเคยไปชิญมาได้มีฮันเตอร์หลายร้อยคนได้เสียชีวิตในมือของมันในท้ายที่สุดแล้วฮันเตอร์ระดับชาติ5้าคนนั้นได้ร่วมมือกันในการสังหารมันลงไปได้โดยที่สภาพร่างกายของมันนั้นยังคงสมบูรณ์จนทั้งโซนจิวูนั้นได้มาปลูกมันขึ้นมนนันได้ถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลหลังจากผ่านไป8ปปีมันนั้นได้คำรามออกมาจนถึงขนาดท่อนาบนเพดานนั้นแตกลงเลยมันนั้นได้มองไปที่โซนจิวูนั้นถามว่าคุณนั้นเรียกเขาออกมาอย่างนั้นเหอรอาา่าาง,งากน,น เป็นเวลานานแล้วก่อนที่มังกรนั้นจะได้กลายเป็นเงาเขาได้ลืมไปแล้วสิได้สั่ว่าไอ้ความทรงจําที่มันนั้นเคยเข็นข้ามมนรุ์นั้นเป็นอย่างไรมังกรนั้นได้เหยียดกรงเล็บออกมากดเบาๆที่กระจกบ่อและกระจกนั้นก็ได้แตกสลายมันนั้นเตียมที่จะออกไปเพราะกับเปลวไฟสีม่วงที่ล้อมรอบปามันทําให้ทุกคนนั้นตื่นตระหนกและพยายามที่จะหลบหนีและนั่นคือคามิสแม้แต่ฮันเตอร์ชั้นยอดก็จะไม่สามารถเอามันลงได้และยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่มันกำลังจะจุดไฟซงจินวูนก็สามารถจุดเอาไว้ไดด้้เขาาาพพูปปะรมณวว่อแล โซจูวีด้บอกว่าคิสริสตัลที่ถูกใส่ไว้ในหัวของแกนั่นน่ะมันหลุดออกเป็นเวลานานแล้วมันนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองอีกต่อไปนลังจะได้ยินสิ่งนี้เองครับผม มังกรยักษ์คามิชนั้นก็ได้ค่อยๆดับไฟลงทำให้ทุกคนนั้นอยู่ในสภาวะไม่เชื่อมันนั้นไม่สามารถอธิบายด้วยสาบานสำนึกได้อีกต่อไปโซงจินวูนั้นสามารถพูดคุยกับสัตว์ร้ายนี้ได้จริงๆด้วยมังกรนั้นอยู่ในสภาวะคงกระพันเชื่อฟังคำสั่งของเขาอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจนั่นก็คือว่ามังกรนั้นได้ก้มหัวลงให้แก่ทางโซงจินวูมันนั้นได้แสดงความเคารพอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าราชาองค์ใหม่ของมันโซงจินวูนั้นอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับตัััััััวววววเเเเเอออองง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 รรรระะะบบแแแ่่่่าา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 ททหขขขขนนนนนนน้้็็กกกปยมมดดดจสสูตต์ลใๆี เเคยเห็นมาเลยมังกรนั้นยังได้บอกอีกว่าโดยก่อนหน้านี้น่ะเขานั้นะเ,เคยเป็นราชาแห่งมังกรแสงเป็นทาสของราชาแห่งการทําลายล้าง พอได้ยินชื่อราชาแห่งการทำลายร้างครับร่างกายของมังกรนั้นก็ดูสั่นเทาแต่ช่วงเวลาดีๆนะครับดูเหมือนจะอยู่ได้ไม่นานมังกรยักษ์นั้นดูเหมือนกำลังจะจ่าไปพลังของชาร์ด์คิงนั้นจะไม่สามารถชดเชยพลังของมังกรยักษ์ได้อีกต่อไปใบหน้าของมังกรนั้นเต็มด้วยความเสียใจเขารู้สึกเสียใจที่ว่าทําไมโซงจิวูนั้นได้มาช้าเกินไปเขานั้นยังได้อีฉาเหล่าเงาตนอื่นที่ได้รับใช้โซงจิวูตลอดไปก่อนที่มันจะจ่าไปนะครับมันได้เตือนโซงจิวูไปว่ามนุษย์ที่มีพลัััััังงงงงงขออออนนนน่่ะะะะจจมมมีีเเวววลาาาท้้้้หดด4ปโูตรไก เกียรติที่ได้รับใช้สรงจิวในช่วงเวลาสัน้นๆหลังจากนั้นเองครับมังกรน,นั้นก็ได้คืบขานเข้าไปอย่างซาปหลังพังก่อนที่การแยกเงานานั้จะล้มเหลวเงาของมังกรน,นั้นได้ตกสู่ความว่างเปล่ามังกรนนได้ตายมานานแล้วมันนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะสกัดเงา,นานออกมาอีก ซนจีวูนั้นได้ขอโทษผู้อำนวยการและสัญญาว่าเขานั้นจะจ่ายค่าบำรุงรักษาที่นี่ทั้งหมดก่อนที่เขานนั้จะเดินออกจากห้องปฏิบัติการทําให้ทุกคนนั้นตกใจซนจีวูครับได้ชกไปที่กําแพงด้านนอกด้วยความไม่เชื่อสายตาว่าเขานั้นไม่สามารถสกัดเงาได้หลังจากที่ออกจากสํานักงานจัดการฮันเตอร์นะครับวูจินโซนก็ได้มาพบกับโซงจิวูและก็ถามซนจีวูไปว่าโซนจีวูนั้นได้เห็นยูจินโฮบ้างไหมทําให้โซนจีวูครับรู้สึกสับสนหัวหน้านะครับได้บอกกับโซนจีวูไปว่ายูจูจินโฮน ปกติบางอย่างเขานั้นจะได้ติดต่อกับยูจินโฮในทันทีแต่ก็ไม่มีสัญญาณในเวลาเดียวกันนั่นเองครับโซจิวูนั้นจะได้ไปยังห้องใต้ดินและถามกับอาดัมที่อยู่ตรงนั้นไปว่าเขานั้นได้เตรียมงานใดๆให้แก่ทางยูจินโฮหรือไม่แต่อาดัมนะครับก็รู้สึกสับสนและบอกไปว่าเขานั้นไม่ได้เตรียมงานใดๆเพื่อที่จะหาเลือกกับยูจินโฮเลยและยิ่งไปกว่านั้นละก็แม้ว่าเขาจะเป็นคนของกิวอาจินแต่เขานั้นก็ไม่ได้มีสิทธิดูแลกิจการภายในของฝ่ายบริหารถ้าเกิดว่าจะติดต่อกับ ขานัจึงขอให้อดัมนั้นหล่อสักครู่และเขานันจะทาการยืนยันโดยเร็วซึ่งหลังจากที่โซจินวูรับติดต่อยูจินโฮไปได้อดัมนะครับก็เลยรู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์นี้ก็คือว่าได้มีบุคคลของโซจินวูนั้นหายไปโซจินวูนั้นจะได้รู้สึกกังวลและรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นลางไม่ดีและจากนั้นเองครับเขานั้นก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเงารอบๆนะครับให้ไปตามหายูจินโฮโดยเขานะครับคิดว่ายูจินโฮนั้นจะถูกคุกคามเช่นเดียวกับน้องสาวของเขาดังนั้นเขาจึงกระโดดขึ้นไปยืนยอดตึกสูงัมมทกงาา้หดออ ตามหายูจินโฮตัดภาพมาที่อีกด้านหนึ่งนะครับโทมัสอันเดรนั้นได้อยู่ในบ้านพักของกิลสคาเวนเจอร์เขานั้นได้เห็นชายคนหนึ่งนั้นครับนอนหมดสติอยู่กับพื้นก่อนที่เขานะครับจะทำการถอดแว่นออกมาและบทคายี่แว่นด้วยความโกรธซึ่งเขานั้นก็คิดอยู่แล้วว่าสถานการณ์นั้นจะต้องเป็นเช่นนี้เขานั้นจึงได้สั่งให้คนครับไปตามหาขวาวตงสู่ก่อนที่เขานั้นจะได้เผชิญหน้ากับซงจินูไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามในตอนนี้ครับผมทางฮวาวตงสู่นั้นได้พายูจินโนนนนนะรรัััไปปสสถาาาาาาทททีี่่่่ซอตตวววเเขจกกกพพิษ็ โดยรายได้ของเขาครับเต็มไปได้วยความสุขมีเพียงการระบายความโกรธเท่านั้นที่ทำให้เขานั้นมีความสุขได้อย่างแท้จริงซึ่งโทมัสอันเดรนะครับก็ได้พูดไว้ประมาณฮันเตอร์ดับเอสคนนี้นะช่างกล้าหาญมาก ถึงขนาดกล้าเพิกเฉยคำสั่งของฮันเตอร์ระดับชาติอย่างโทมัสอันเดรย์และทำการลักพาตัวสหายของซงจินวูอย่างนั้นเหรอสิ่งนี้ทำให้ซงจินวูนั้นกังวลเป็นอย่างมากเขานั้นได้ส่งเงาทั้งหมดออกไปตามหายูจินโฮแม้ว่าเขานั้นจะยังไม่แน่ใจว่าคนที่ทำนั้นเป็นฮาวองตงซูแต่เขาก็มั่นใจได้เลยว่าฮาวองตงซูนั้นอาจจะเครียดแค้นการตายของพี่ชายก่อนหน้านี้และเขานั้นก็น่าจะรู้ดีว่ายูจินโฮกับทางตัวเขานั้นเป็นเพื่อนสนิทกัน หากสายเกินไปแล้วก็ชีวิตของยูจินโฮนั้นก็อาจจะตกอยู่ในความเป็นความตายในใจของเขานั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นไม่สามารถรับความโกรธได้อีกต่อไปถ้าถ้ายูจินโฮเสียชีวิตในครั้งนี้แล้วก็เขาอาจกล่าวได้เลยว่าดินแดนที่เขามาเยือนในครั้งนี้นั้นทุกคนนั้นจะต้องถูกทำลาย ทางกิวส์คาเวนเจอร์เองก็กังวลเช่นเดียวกันครับผมใบหน้าของโทมัสอันเดนนั้นเต็มด้วยความเกลียดชังเขานั้นไม่รู้ว่าในใจของฮาวาตรงสูงนั้นคิดเรื่องอะไรอยู่แม้แต่ชีวิตก็ยังเอาตัวเองไปเสียอย่างนั้นเหรอเขานั้นถึงขนาดกล้าลุกรานฮันเตอร์ที่มีความสามารถแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงขนาดนั้นโทมัสอันเดครับได้โทรหา ผู้ช่วยนะครับและถามถึงสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรผู้ช่วยนะครับจะได้รายงานสถานการณ์ว่าพวกเขานั้นได้ทําการร่วมมือกับสมาคมจัดการฮันเตอร์แล้วและได้ทําการดําเนินการต่อต้านทวางตรงสู่และจะได้รายงานการสอบสวนได้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นถูกห้ามเอาไว้แล้วมัสอันเดรครับจะได้สั่งให้ส่งกองกำลังทั้งหมดของทางกิลของเขานั้นไปทําการตามหาาวางตรงสู่โดยเร็วที่สุดแต่สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าทำใหสมาคมจัดการฮันเตอร์นั้นให้ความร่วมมือกับการกระทําของเขาเป็นอย่างมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีการสูญเสียฮันเตอร์ระาาาานน้จทํใหสงกร นนนขนาดเข้ามาแทรกแสงและอย่างไรเสียก็ตามถนะ้าหากทรงจริงวูนนั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ระดับชาติขึ้นมาล่ะก็มันน่าจะส่งผลที่เป็นหายนะต่อตัว,ตวเขาตามมาในอนาคตก่อนอื่นเลยพวกเขานจะเป็นที่ต้นระดมคนของฝ่ายบริหารทั้งหมดส่งไปที่โกดังร้างเสียก่อนเพื่อว่าทางาวาตัวสูนั้นจะไปหลบซ่อนอยู่ที่นั่นสวงทางด้านาวางตรงสูนะครับเขาน่ามีคําตอบอยู่ในใจแล้วสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินจากยูจิโทนก็นคือว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเขาในดันเจนียนทรงจริงวูนนั้นได้การสังหารพวกเขาใช่หรือไม่ตามไ้ที่ตอบคาถามนี้ลก เขานั้นสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องอะไรกับทางยูจินโฮซึ่งยูจินโฮในตอนนี้ครับสภาพนันก็ได้ถูกทุบตีจนเกือบตายใบหน้าของยูจินโฮนั้นไม่สามารถพูดอะไรได้แม้แต่คําเดียวเขาได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหมดสติเขาครับได้ถูกกดเข้าไปที่ผนังและถูกข่มขู่คาวาวน์นตงซูนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้วางแผนที่จะฆ่ายูจินโฮเลยเขาต้องการเพียงแค่การล่าฆาตรกรอย่างซงจินวูเท่านั้น ถ้าเกิดแกไม่บอกแล้วก็เขาต้อจะทรมานแกต่อไปส่วนทางเพื่อนของข้าวางตรงซูนะครับที่เป็นคนใส่แว่นนี้เขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าแกนั้นยังไม่อยากตายล้ะก็จงบอกความจริงมาบอกคาตอบที่ทางฮาวางตรงซูนั้นอยากจะได้ยินโกดังล่างแห่งนี้นะั้นเป็นโกดังของเขาไม่มีใครสามารถมาช่วยแกได้หรอกยูจินโฮดูเหมือนจะเปลี่ยนใจนะครับริมฟีบารเขาไดไ้ค่อยเปิดขึ้นเขาพูดออกมาสู่ซอคสามคำแลวบอกไปว่าไอคนงโง่ซึ่งการแสดงท่าทีนี้นะครับกับฮันเตอร์ระดับนา,นานาชาตินั้นทําให้เขานั้นโกรธมากเขาได,ได้จับมือ ยูจินโฮนะครับแล้วนะพูดไปประมาณว่าเขานั้นไม่อยากจะฆ่าแก่เป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือซงจินวู แต่ว่าในตอนนี้เขาได,ได้เปลี่ยนใจแล้วถ้าหากฆ่าแกไปล้ะก็โซงจีวุนจะต้องอับอายทำให้เขานั้นได้ตายจากสังคมไปถ้าได้นั่นเองครับทุกคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่ามีสัปประหลาดนั้นยืนอยู่ขึ้นที่ประตูซึ่งสัปประหลาดนี้ครับก็ยืนอยู่ที่หน้าประตูโกดังนะครับซึ่งหางเขาวางตรงสูนั้นก็กำลังมองด้วยความประหลาดใจแต่เขานั้นก็ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยหางตรงสูนะครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปชกสัปประหลาดตัวนี้ด้วยหมัดของเขาตัดภาพมาที่แม่กกกกกััก woo, ัััับงงงงงงจจจีีีีอออออาาาาาารรรนน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 นะทท่่่่่่่่ลลดดูููขวววววิิิ้้้้้้ไไไปปเเเเมมแพธยยชืส็ แต่ในจังหวะนั้นเองครับเหมือนกับว่าทางเบรุนั้นร่างกายของมันนั้นจะรู้สึกร้อนขึ้นมันนั้นรู้สึกอะไรบางอย่างแปลกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับน้องสาวของซงจินวูและดูเหมือนว่ามันนั้นจะเลวร้าย และในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมตอนนี้ทางกิวฮันเตอร์ของทางโทมัสอันเดรนั้นก็กาลังวุ่นอยู่คนของเขาเหมือนกับว่าเห็นอะไรแปลกๆที่คล้ายๆกับเงาซึ่งทุกคนนั้นก็กำลังพูดคุยกันประมาณว่าสีที่เขาเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่หรือว่ามันนั้นอาจจะเป็นภัยคุกคามอย่างที่เขาเข้าใจซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังเถียงกันว่าเมื่อกี้นั้นพวกเขานั้นเห็นเงาอะไรบางอย่างนั้นกําลังเคลื่อนที่ออกไปแม้ว่ามันนั้นจะไม่ได้อยู่ในดันเจียนก็ตามพวกเรานั้นควรที่จะรีบตามเงานั้นไปจริงๆหรือไม่ ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโทมัสอันเดรนะครับก็กําลังพูดคุยกับคนขับรถของเขาเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าเขานั้นได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นเหมือนกับเงาของโซนจิบูนั้นเลืดอลอดออกมามันกำลังจะพัฒนาไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายเขาครับจะได้เตะไปที่ประตูและกระโดดออกไปจากรถและได้บอกกับคนขับรถไปว่าเขานั้นจะมุ่งหน้าไปก่อนให้คนขับรถนั้นไปตามคนอื่นๆมาก่อนที่โทมัสอันเดรนะครับจะมุ่งหน้าไปยังแหล่งกาเนิดพลังงานเวมนต์ด้วยความเร็วดุจสายฟ้ายูจินโฮครับตอนนี้กําลังนนนนนนนอออออใใกก้้้ตาาาายยยู่บพืเขัไดถหจม แสดงรอยยิ้มอย่างมีความสุขในที่สุดนั้นเขานั้นก็สามารถเอาชีวิตรอดได้แล้วและโซนจิวูนั้นกลลลงจะมาถึงเพื่อช่วยเขาโซนจิวูนะครับได้ต่อยพีที่อาวางตรงสู่ที่ท้องทําให้เขานั้นได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดและกระเด็นไกลออกไปหลายสิบเมตรซึ่งในขณะนี้โซนจิวูนั้นได้โกรธมากนี่คือความโกรธของราชา ซึ่งความโกรธของซงจินบูนี่เองครับถึงขนาดที่ว่าเบลูที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนั้นยังสัมผัสได้เหตุผลก็คือว่าฮวาโตงซูนั้นประมาทไปอย่างมากที่ทําการลักพาตัวสหายของเขาหลังจากการค้นหาในเงาหมื่นนะครับในที่สุดซงจินบูนั้นก็ได้พบกับยูจินโฮโดยยูจินโฮนั้นได้ถูกลักพาตัวมาในโกดังล้างซึ่งก่อนหน้านี้ครับทั้งฮวางซงซูนั้นได้ถูกต่อยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรโดยซงจินบูนะครับได้เห็นยูจินโฮที่กาลังใกล้ตายเขานั้นก็ได้หยิบขวดสีแดงเล็กๆออกมาเขานม่ถึงงงงวว่า่วาาาาาคมแแขข็กทกทยภพองยูจจินนนนโั้้้ะลลดดต่่ําาางไไมมสรถฟฟื ทาให้โซงจินวูนั้นโกรธขึ้นโซงจินวูนะครับจะได้ถามกับอันตพานทั้งสองคนที่เป็นลูกน้องของฮาวางตรงสูบไปว่า พวกแกนั้นน่ะมีห้องรักษาไหมซึ่งผู้ขานะครับก็งงไปเดี๋ยวมากว่าโซงจินบูนั้นน่ะพูดอะไรกันแน่เพราะว่าวกเขานั้นฟังไม่รู้เรื่องสวานตงซูนะครับได้เดินออกมาเขานั้นได้มองทซงจินบูด้วยใบหน้าที่มีความสุขและในที่สุดเขานั้นก็ได้กล่าวมาประมาณว่าในที่สุดพวกเรานั้นก็ได้พบกันทซงจินบูซึ่งโซงจินบูนะครับก็พยายามที่จะบอกกับทางลูกน้องของฮวานตงซูนะครับว่าไอที่เขาพูดไปอะพวกแกได้ยินหรือไม่แต่ชายคนที่ใส่แว่นนะครับรู้สึกเหมือนจะไม ลูนกน้องของขาวางตงซูอีกคนหนึ่งครับได้รีบรอแต่เขานนครับก็ได้โดนกดไปที่พื้นอยู่ดีาวางตงซูนะครับตอนนี้เขานั้นไม่สนแล้วว่าสถานะจะเป็นหรือตายสิ่งที่เขาแสดงคงสงสัยก็คือว่าใครกันได้ที่เป็นคนฆ่าพี่ชายของเขาซึ่งโซนจิวบูเขาก็เดินไปที่เขาและบอกไปว่าแกก็ไปถามกับพี่ชายของแกเองเถอะาวางตงซูนั้นรู้สึกโกรธไปอย่างมากเขาครับได้ยกกำปั้นตีที่ต่อยพี่ซงจินวูซนจินวูครับได้ทําการหลบได้อย่างสบายก่อนที่จะเตะครับไปที่เอวของาวางตงซูบเบาๆทำให้ร่างกายเขานน้นได้บดบิดดเเี้วออออาากมาป็นลื ตอนนี้เขานะครับจะพุ่งกระเด็นไปราวกับกระสุนและล้มลงข้างๆท่อเหล็กขนาดใหญ่ โซนจิวูได้มองเขาด้วยท่าทีที่หยู่กร้ายก่อนที่จะยื่นมือออกไปครับจับไปที่หน้าผากของขาวางตงซูก่อนที่จะพาเขากลับไปที่โรงงานโซนจิวูครับยังคงกระทืบเขาต่อไปโดยที่ไม่มีสีหน้าสแสดงความเมตตาเลยโทมัสอันเดนะครับได้รีบวิ่งมาเขาได้เห็นขาวางตงซูนะครับที่กำลังจะโดนโซนจิวูนั้นเชอดอยู่ก็ปรากฏว่าสีหน้าของทางโทมัสอันเดครับก็ได้สแสดงความวิตกกังวลออกมาแม้ว่าเขานั้นจะไม่ชอบแนวทางงี่เง่าของขาวางตงซูแต่ในฐานะสมาชิกของกิลของเขาเขาได้นั้นก็คงจะไปที่ต้องปกป้องทางขาวางตงซูนะคร ปล่อยหวางตรงซูเดียวนี้โซนจิวูครับไม่พูดไรมีเตจับจ้องไปที่โทโมัสอันเดรแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ปล่อยอ่ะจะทํายังไงโทโมัสนะครับก็เลยโกรธขึ้นมาในทันทีและโซนจิวูครับก็ไม่จะไปที่ต้องสู่ภาพเช่นเดียวกันก่อนที่เขานะครับจะโยนทางหวางตรงซูและเต่จะเผชิญหน้ากับทางโทโมัสอันเดรและทางหวางตรงซูในตอนนี้นะครับ แทบได้ว่าจะตายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่เขานั้นก็ยังมีชีวิตอยู่และเขานั้นรู้ดีว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะทซงจินวูได้แต่เขานั้นก็มั่นใจได้เลยว่าโทมัสอันเดรนั้นจะรับผิดชอบในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่โทมัสอันเดรนั้นต้องการเขานั้นแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะรอเห็นฉากที่เขานั้นทําการกระทืบโซงจินวูเขานั้นได้ยืนสูงตร้งหงายต่อหน้าซงจินวูแล้วบอกไปว่าเขานั้นเป็นประธานของกิลส์คลาวเวนเจอร์และเขานั้นก็ยังเป็นตัวแทนของฮันเตอร์ แต่โซนจิบูนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าต่อให้แกนั้นเป็นราชาแห่งสวรรค์แต่แกนั้นก็จะไม่สามารถหยุดเขาให้ทําการฆ่าทางขวางตรงสู่ได้หรอกเมื่อเห็นดังนั้นเองครับโทโมัสอันเดรนั้นจะได้โกรธเป็นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนนั้นหยิงพยองต่อหน้าเขา โทมัสอันเดรนั้นแต่เดิมแล้วเกิดในครอบครัวที่ยากจนทุกคนรอบตัวของเขานั้นเป็นเหมือนกับศัตรูพระเจ้านั้นไม่เคยประทานอะไรให้แก่เขาเลยแต่พอสวรรค์ที่เขามีนั้นไม่มีใครสามารถเทียบได้มันนั่นคือพลังที่ล้นหลามเขานั้นจะสามารถบดขยี้คู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างต่อเนื่องและนี่เป็นเครื่องพิสูจน์พอตวรของเขาซึ่งเขารู้ดีว่าความสามารถของเขานั้นก็คือการสามารถเปลี่ยนพลังของผู้อื่นที่เคยเป็นศัตรูนั้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถือว่าเป็นพลังที่รุนแรงเขานั้นมีอำนาจที่เท่ากับราชาเป็นรูปแบบอำนาจใหม่ที่ไมม่่่่เเคยปรรรราาาาาาากกกกกฏขขขึ้้้้้นนนนนนออแแแลละะั็จจทททวตหงงงชีีิโใบ จะทําการสังหารพระเจ้าและทําให้ทุกคนนั้นยอมจำนนต่อความแข็งแกร่งของเขาและนั้นเขานั้นจึงรู้ดีเป็นอย่างมากว่าสำหรับวิธีการกับคนอย่างทรงจินวูแล้วมีแต่ต้องตัดสินกันด้วยกับปั้นเท่านั้นในเวลานี้เองครับผมกองทหารของกิล ก็เริ่มมาทีละคนท่านท,ที่พวกเขามาถึงนะครับพวกเขานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับเหตุระเบิดและจากที่เหตุระเบิดนะครับควันนั้นก็ได้จางลงสิ่งที่พวกเขาเห็นนั่นก็คือการเห็นโทมัสอันเดรนะครับกำลังตั้งท่าตั้งรับการโจมตีของซงจนินวูซึ่งทุกคนนั้นก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าทำไมโนะทมัสอันเดรนั้นถึงตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งโทมัสอันเดรครับก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นอย่าเข้ามานี่จะเป็นการตัดสินของเขาเองโซจินวูครับได้เรียกไคล้ท,คลลทีทสดุ่ เมื่อจะรักษาด้วยวิธีใดก,ก็ตามอีกินและคไคเซลนะครับได้พาย,ยูจินโฮนั้นบินขึ้นไปบนที่สูงจากนั้น,นครับโซนจูนั้นก็ได้เรียกเงาของเขานั้นออกมาเผชิญหน้ากับ กิลด์ของทางโทมัสอันเดรซึ่งตอนนี้ครับกิลด์ทั้งสองนั้นก็เตรียมที่จะทําสงครามซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้โทมัสอันเดรนะครับเขาก็ได้รู้สึกได้เลยว่ามันนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับทางพาวังตรงสูแล้วการต่อสู้กับโซจิบูนในคร้งนี้จะเป็นการฟื้นความมั่นใจให้แก่ตัวเขาเองเพียงการฆ่าชาัยที่หญิงผย,ยองตรงหน้านี้เท่านั้นทําให้เขานั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ที่มีอํานาจระดับชาติมีทั้งเงินและความสามารถอย่างแท้จริงและทุกคนนั้นก็จะเชื่อว่าเขานั้อยู่ในยอดปีมดด้นน,น่่สุก็ไยอจนนอจวตพลัังงงขอททาโสเร โซจิวูเองก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นทําการท้าทายโทมัสอันเรก็มันก็จะทําให้เขานั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเดิมทีนั้นเขาต้องการยืนหยัดเพื่อยูจินโฮแต่ตอนนี้เขานั้นต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองโทมัสอันเรครับได้บอกซงจิวูไปครั้งสุดท้ายบอกไปว่าถ้าเกิดว่าซงจิวูนั้นยอมรับผิดแล้วก็เขานั้นน่ะจะไว้ชีวิตซงจิวูแต่ซงจิวูนะครับก็ทำการตอบโต้โทมัสอันเรครับด้วยการชูนิ้วกลางนั้นใส่เลยโทมัสอันเร่นะครับโ ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มองหน้ากันตานตะโกนเรียกหาซึ่งกันและกันก่อนที่ทางกินส์คราเวนเจอร์นะครับจะยืนเรียงกันเหมือนกับเป็นแนวป้องกันโดยพวกเขานะครับได้มีออร่าสีทองขนาดใหญ่นั้นค้ำคอในขณะเดียวกันทหารเงาของโซนจิบูนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นกองทัพเงาของโซนจิบูครับได้พุ่งเข้าไปทําการโจมตีใส่กองกําลังสีทองของทางโทมัสอันเดรซึ่งโทมัสอันเดรนะครับก็ได้ภาคภูมิใจกับโลกข,ข,ของกองกําลังป้องกันของเขาเป็นอย่างมากแต่บัดนั้นก็ได้ถูกทําลายจนกระจัดกระจายด้วยกองทัพเงา ทำให้โทมัสอันเดรรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นได้กระโดดขึ้นแล้วก็ไปทําลายกองทัพเงาของโซงจินวูแต่ใน,ในขณนะดเดียวกันเองครับผมโซงจินวูนั้นสามารถทําลายกองทัพของโทมัสอันเดรได้โดยที่เขานั้นยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยโทมัสอันเดรครับได้พุ่งตรงไปหาโซงจินวูเมื่อเห็นโทมัสอันเดรครับแย่ตัวออกมาจากสนามรบนี่เองเรลาฮันเตอร์ที่มีความแขงแ็งแกร่งระดับชาติ2คนนะครับตีที่จะปะทะกันซึ่งโทมัสอันเดรครับก็รู้สึกดีใจที่เขานั้นสามารถจัดก,การหุ่นพลเงาของ และปรากฏขึ้นข้างๆข,ข,ของโทมัสอันเดรเขาได้หยิบกริดสุงเขาออกมาแทงก็ไปที่ล่างของโทมัสแต่มันก็ได้เพียงแค่สร้างรอยขีดข่วนเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่โทมัสเลยโทมัสอันเดรบได้ยอ่อเยโซนจิบูว่าโซนจิบูนั้นดูอ่อนหัดจนเกินไปเขานั้นไ,ไปถึงฮันเตอร์ระดับชาติเชียวนะก่อนที่โทมัสจะเหยียดนิ้วทั้ง5้าออกไปเตรียมที่จะทำการโจมตีโดยการดูดพลังของโซนจิบูและยอ่อเยยโซนจิบูไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าตัวเขากับแกนะั้นจะมีระยะห่างอยู่นะ ไม่เห็นท่าดูดซับของโทมัสอันเดรนี่เองครับผมโซจิวูครับจะได้ใช้ท่าหัดแห่งโดมิเนเตอร์กับเขาด้วยเช่นเดียวกันสามารถแก้ทางกันได้อย่างมั่นคงและด้วยการใช้ท่าหัดโดมิเนเตอร์นี่เองครับผมทำให้โซจิวูนั้นสามารถพุ่งไปหาโทมัสอันเดรได้ด้วยความเร็วโชคไปที่ไหล่ของโทมัสอันเดรโทรมัสอันเดรนะครับที่ได้ถูกโซจิวูกกระแทกไปนี้ทำให้ดวงตาขงเขานั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ เขานั่นได้ถูกโจมตีก่อนอย่างนั้นเหรอโซจิวูครับได้ยกหมัดของเขาขึ้นเตรียมที่จะทำการโจมตีร่างกายของโซจิวูในตอนนี้นะครับพุ่งไปด้วยความเร็วเป็นอย่างมากโทมัสอันเดรครับรู้สึกว่าจะไม่สามารถหลบการโจมตีของโซจิวูได้เลยก่อนที่ดวงตาของโทมัสนะครับจะขยับขึ้นและเขานั้นก็ได้เปลี่ยนร่างกายไปโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชันคลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ